ขอให้ทราบยุคหนึ่งทอซ้อนทอแถวนี้ขึ้นชื่อมากนะครับแปลว่าอะไรซอยท่าอิฐซอยท่าอิฐซอยท่าอิฐแถวนี้ขึ้นชื่อมากครับขึ้นชื่อเรื่องอะไรแท็กซี่เข้าไปในซอยที่ว่านี้10คันเจอ1คันครับ100คันเจอ10คันยุคนั้นยุคนี้ไม่มีแล้วท่าอิฐนี่ขึ้นชื่อช้ามากมันเลยถ้าเข้าไปซอยท่าอิฐแล้วก็ทราบนะเป็นที่รู้กันเมื่อ10กว่าปีไม่ได้ประมาณ20ปีป่ะ20กว่าปีก็นานแต่ตอนนี้ก็ไม่ก็ตั้งแต่แท็กซี่1ทอ2ทอประมาณ20ปี20กว่า20ปีมาแล้วอย่างนี้มาก็ตอนนี้มีแต่คนช่วยหายใจตัวเล็กนี่หายใจยาวนะตัวเล็กจะได้อยู่นานจ้ะเอ๊ะอยู่นานตัวเล็กอยู่นานหนูก็มีน้องคนเดียวที่รักมากเนี่ยนี่เหรอจริงเหรอรักใครรักกันแน่เฉยๆหนูรักเขาแต่เขาไม่รู้รักหนูเปล่าล่ะถามเขาดูสิไม่น้องคนอื่นไม่รักรักคนนี้มากสงสารน้องคนอื่นก็อย่างนี้โทษครับผมสังเกตเฮ้ยติดไปให้ด้วยนะแน่ๆไปห้องน้ำว้าวสุดยอดนะโยมเขียนหนึ่งแกร็บเลยโลกหน่อยก็อยู่เป็นเพื่อนหนูนะน้องคนอื่นไม่มีไม่รู้ใครเพื่อนใครใครไปก่อนไปใกล้กันแล้วก่อนไปใกล้ๆกันแล้วกันหายใจไว้สิก็ต้องหายใจเวลาหนูหายใจไม่ออกหนูนึกเห็นหน้างงแปะไว้ตรงนี้เลยเนี่ยกลางคืนนอนอ่ะจริงมันจุกไงมีเสลดวางไว้แป๊บนึงค่อยชั่วหลับนอนจริงเหรออ้าวหนูเรื่องจริงอะไรคือไหนลูกหมอเนี่ยหนูพกหนูแปะไว้เลยผมผ้านอนเลยที่เสลดมันขึ้นมาเลยเนี่ยหนูถึงเอาสร้อยสั้นหน่อยนะมันถึงขนาดจะเลย4ชั่วโมงไม่เคยถอดอาบน้ำก็ไม่เคยถอดโอ้โหถึงขนาดแก้ผ้าไม่ยอมถอดเลยใช่เวลาหนูอาบน้ำแก้ผ้าหนูไปบอกอย่างเดียวไม่ให้บอกอย่างเดียวที่ไม่ให้จะเอาก็ไม่ได้ลุงหอกซวยได้ยังไงวะเนี่ยทำไมแก้ผ้าไม่ยอมถอดซวยขออย่าแล้วจะยังไงแล้วติดที่เสื้อติดที่เสื้ออาจารย์บอกให้ติดยังไงอ่ะรู้แล้วคิดอย่างนี้เลยโชคดีปลอดภัยและไร้อุปสรรคนานาประการทุกรอบจะล้อหมุนทุกก้าวที่เดินถึงบ้านด้วยความปลอดภัยโอเคครับทราบนี่อาจารย์ให้พรเมื่อวานจะนั่งรถเครื่องไปพระถมอ่ะฉันไม่ได้นั่งเครื่องไกลๆนานแล้วนี่เมื่อวานก็โอ้โหต้องนั่งเครื่องขาลูกก็ไม่อยากให้แม่ไปเลยนั่งรถเครื่องขอเคยเลยก็อาจารย์ขุมขอบเลยนะวันนี้ไปคือนั่งมีเครื่องไปใช่ไหมอาจารย์นั่งสนิทไม่มีเป็นไรเลยยังวัดพระประถมเลยอ่ะยังคุยไอ้นี่เย็นโทรมาพี่เป็นไงมั้งเนี่ยฉันห่วงเรื่องนั่งรถเครื่องไปแล้วเรียกคุณงอกเรียกอาจารย
ตอนอาจารย์จัดรายการจะมีอึดอัดนะอันนี้โล่งไปแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วไงยังไงโยมแน่นเลยเหรอโล่งไปเลยอ่ะโล่งนะจ้ะโดนตบขนาดยังโล่งเลยถ้าโดนอย่างอื่นไม่โล่งกว่านี้เลยหลายวันที่ผ่านมาตอนนี้เป็นดีขึ้นค่ะอาจารย์เป็นลำดับเนาะค่ะถ้ามึงก็ได้ลอกคาบใหม่ค่ะโอ้ยนิ่มไหมนิ่มเนาะค่ะอาจารย์บีบให้หนูทีหนูไม่มีแรงบีบนิ่มแบบเห็นชัดชัดค่ะแล้วก็มันมีความรู้สึกคือเมื่อก่อนยุงกัดจะไม่คันเหรอนี่คันเหรออ่าคันแหละรู้อะที่โอ้โหปลิวเลยเจอปลิวเลยเจอไอ้พวกแปลงขัดชั่วเนาะเล็กลงจริงนะนี่ค่ะเล็กลงจริงค่ะเล็กลงค่ะทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยแคบลงที่มันสูงต้องให้ดี
จ็บมั้ยเริ่มเจ็บจากเมื่อก่อนที่ไม่เจ็บนี่เริ่มมีความรู้สึกหิมะตกใหญ่เลยหิมะตกแต่ไปปราบหิมะพอดีเนาะค่ะสลายหิมะตั้งแต่กรุงเทพสลายหิมะแต่ที่นี่ดูตรงนี้เลยละโยมเอ้ยขนาดนั้นลุงงอกลุงงอกอะไรจะขนาดนั้นโอเคโอเคค่ะจบข่าวเดี๋ยวหนูเอานั่นนะโอ้โหน้องเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดให้